นางอับซรชุดสีม่วงหลังจากรำบวงสวงพญาสีสัตนาคราช เรียกได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาและมีคนพูดถึงกันมากค่ะกับนางอับสอนเสื้อม่วงที่สวยโดดเด่นสำหรับนางเอกนัก,นกบู๊หานหน้าลีวิสซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในคณะนางรำที่งานบวงสวงพยาศีสัตนาคราชก่อนที่นักร้องนักแสดงดังอย่างโตโน่พาคินจะเริ่มทำภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงวันแมนแอนเดอรริเวอร์หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ซึ่งหลังจากที่เธอได้ไปรำในวันนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าชีวิตเปลี่ยนเลยล่ะค่ะเธอบอกว่าเป็นกระแสนในทางที่ดีทุกคนชื่นชมและกลับมาติดตามผลงานของเรายอดฟอลโล w ใน IG t ติ๊กตอกก็เพิ่มขึ้นแบบตัวเลขเห็นเลยว่าจำนวนหลักพันหลายคนก็สงสัยว่าคนนี้เป็นใครทำไมไม่เคยเห็นหรือบางคนก็บอกว่าว่าแล้วหน้าคุ้นๆน,นักแสดงช่องเจ็ดนี่เองดูคนละลุกกันเลย ซึ่งพี่โตโน่เขาก็ชวนมาเขาไปดูว่าใครเป็นคนนครพนมบ้างพอดีเขาเห็นว่าเป็นเราและเราก็เคยเจอกันมาก่อนเขาเลยชวนว่าให้มาช่วยหน่อยได้ไหมพี่อยากให้มารำเราก็ตัดสินใจไปเลยด้วยความที่เป็นบ้านเราด้วยจังหวัดนครพนมและเป็นการรำด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วเพราะเรียนรำตั้งแต่เด็กๆเ,เลยโอเคยินดี สำหรับกระแสที่คนพูดถึงนางรำเสื้อม่วงเยอะมากๆหาหน้าบอกว่าตอนแรกตกใจเห็นคอมเมนต์เด้งๆมาดีใจที่ทุกคนให้การตอบรับและสนใจเราดีขนาดนี้และชื่นชมเราด้วยก็ดีใจที่อย่างน้อยมีคนเห็นเราค่ะสาวหาหน้ากราว